ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเมื่อบ่ายวันนี้ร้อยตำรวจโทอดุลศักดิ์แว่นใหญ่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากปลัดอำเภอเมืองตราดว่ามีชาวบ้านพบซากรถจักรยานยนต์จมอยู่ในคลองบางพระหมู่5บ้านเนินตาแมวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงได้แจ้งประสานไปยังอาสาสมัครกู้ภัยบุญช่วยเหลือและเจ้าหน้าที่อส.เมืองตราดเพื่อร่วมกันตรวจสอบพร้อมแจ้งพันตำรวจเอกนิคมขำชื่นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดผู้บังคับบัญชาให้ทราบพร้อมเดินทางไปยังที่เกิดเหตุด้วยจากนั้นจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครเมืองตราดและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเพื่อไปยังสะพานคลองบางพระพบนายมานพระวังผู้ใหญ่บ้านหมู่5และนายประสานพุ่มพวงอายุ56ปีที่เป็นผู้พบซากรถจักรยานยนต์ดังกล่าวโดยกำลังอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ลงไปในคลองบางพระและดำลงไปในคลองที่มีความลึกประมาณ 4-5 เมตรซึ่งใช้เวลาในการงมประมาณ1ชั่วโมงและสามารถงมซากรถจักรยานยนต์ขึ้นมาได้จำนวน5คันจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 100จำนวน1คันไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน Honda Wave 125จำนวน1คันมีแผ่นป้ายทะเบียนคือกอไก่ชอฉิงททหาร635ตราด Honda Tena หมายเลขทะเบียนกอไก่บอใบไม้ยอยักษ์761จันทบุรีและไม่ทราบยี่ห้อ1คันซึ่งทั้ง4คันเหลือแค่ซากรถจักรยานยนต์เท่านั้นอะไรส่วนใหญ่ถูกแกะออกไปจนหมดแล้วขณะที่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่หลังงมขึ้นมาแล้วนำไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อรอให้เจ้าทุกข์หรือผู้ที่มาแจ้งความรถหายมาตรวจสอบว่าเป็นรถของตนเองหรือไม่อย่างไรพันตำรวจเอกนิคมบอกว่าซากรถจักรยานยนต์เหล่านี้คาดว่าน่าจะถูกขโมยมาแล้วแกะอะไรออกไปขายแล้วนำซากมาทิ้งลงคลองซึ่งจะนำซากรถทั้งหมดออกไปตรวจสอบหาหมายเลขประจำเครื่องเพื่อติดตามหาเจ้าของพร้อมจะได้ตรวจสอบว่ามีผู้มาแจ้งความรถจักรยานยนต์หายไปแล้วและได้ติดต่อมาดูว่าใช่ของตนเองหรือไม่นอกจากนี้แล้วจะได้ทำการสืบสวนผู้กระทำผิดในครั้งนี้มาดำเนินคดีต่อไปรถจักรยานยนต์รับจ้างรับผู้โดยสารถูกสุนัขวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บทั้งคนขับและผู้โดยสารร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ผลกระโทกร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอคลองใหญ่ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเพราะสุนัขวิ่งตัดหน้าและมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ3คนที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่74หมู่4บ้านคลองสะบ้าตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินบรอนหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงมอม้า881ตราดล้มอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยส่วนผู้บาดเจ็บคือนางสาวตุลาอายุ26ปีและนางสาวรินอายุ24ปีซึ่งเป็นแรงงานชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขาและร่างกายเป็นแผลถลอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่จากการสอบถามนายสุรินทร์บานเย็นอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่5ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่าผู้บาดเจ็บทั้ง2คนได้ว่าจ้างให้ไปรับส่งจากคิวบ้านกงกลางเพื่อไปส่งที่ในตัวอำเภอคลองใหญ่ขณะที่วิ่งรถมาถึงที่เกิดเหตุนั้นได้มีสุนัขวิ่งตัดหน้าตนเองเบรกแต่ไม่ทันจึงชนเข้ากับสุนัขแล้วรถจักรยานยนต์ก็ล้มลงทำให้ตนเองและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บดังกล่าวสวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ
แมคโครสาขาตราดเปิดให้บริการแล้วแมคโครศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมร้านค้าปลีกสำนักงานครบครันด้วยสินค้าอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารแช่แข็งผักผลไม้เบเกอรี่เครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวและอื่นๆอีกมากมายกว่าหมื่นรายการแมคโครสาขาตราดบนถนนสายตราดคลองใหญ่สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกโทร0395139000แมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูกการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันระหว่างอยุธยา FC และตราด FC วันที่19พฤษภาคม2556เวลา 18:00 นที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มครึ่งแรกอยุธยา FC เป็นฝ่ายเขี่ยลูกก่อนแต่เป็นตราด FC ที่ยิงประตูทักทายอยุธยา FC ก่อนในนาทีแรกหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็เปิดเกมบุกตอบโต้กันไปมาแต่ยังไม่มีทีมใดคุมความได้เปรียบไว้โดยในช่วง10นาทีแรกทั้ง2ฝ่ายแม้จะเปิดเกมรุกได้โดยเฉพาะในอยุธยา FC แต่ยังทำประตูไม่ได้โดยเฉพาะจังหวะยิงประตูขณะที่ตราด FC สามารถตอบโต้การบุกของอยุธยา FC ได้ดีแล้วกลับเป็นฝ่ายที่เปิดเกมบุกเข้าไปในพื้นที่ของอยุธยา FC ได้มากกว่าและมีจังหวะการยิงที่มากกว่าด้วยกระทั่งเป็นตราด FC ในนาทีที่24แฟรงกี้ได้ลูกจากลาบี้แล้วส่งให้อามามี่ซินล่าซึ่งรอจังหวะอยู่แล้วยิงด้วยเท้าขวาลูกพุ่งเข้าประตูผู้รักษาประตูอยุธยาสามารถปัดแต่ลูกกระชอนและหลุดเข้าประตูไปทำให้ตราด FC เปิดประตูนำอยุธยา FC ได้ก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นเป็นโอกาสของอยุธยา FC ที่หลังจากเสียประตูแล้วพยายามตั้งเกมแล้วเปิดเกมบุกเข้ามาโดยผ่านทางอันโตนิโอเวก้าคัมภีร์ปิ่นทกูลและวัชรพงษ์คงช่วยซึ่งได้ผลและสามารถเปิดเกมบุกเข้ามาในแดนของตราด FC เป็นระลอกแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้อยุธยา FC ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะสร้างเกมบุกอย่างต่อเนื่องกระทั่งในนาทีที่30จังหวะที่พีรทัศน์โพรันดีเปิดลูกฟรีคิกมาที่แดนก็ถูกกองกลางของอยุธยา FC เก็บลูกไว้ได้แล้วส่งลูกทะลุกองหลังของตราด FC มาและกาฟ้าได้ลูกเลี้ยงเดี่ยวเข้ามาหน้าประตูเผชิญหน้ากับวัชรพลบุญชันที่พยายามออกมาปิดมุมกาฟ้าใช้เท้ายิงสวนเข้าไปแต่โชคร้ายลูกไปชนเสาด้านนอกกระเด้งออกมาอยุธยาได้ลูกเตะมุมและส่งกลับเข้ามาหน้าประตูกองหลังตราด FC สกัดลูกไว้ได้และอยุธยาเตะลูกมุมติดต่อกันถึง3ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้และเป็นทีของตราด FC ที่เปิดลูกโต้กลับเร็วและส่งลูกให้กับจิราวุฒิสารนันและพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรจน์ที่เล่นบอลชิงกันซึ่งหลบมากองหลังของอยุธยา FC ได้จิราวุฒิสารนันยิงลูกเบาแต่ทิศทางดีลูกพุ่งเลยมือของผู้รักษาประตูอยุธยา FC ชนเสาด้านในกระเด้งออกมาผู้รักษาประตูอยุธยาจึงวิ่งกลับไปเก็บลูกและเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ตราด FC ได้ลุกในลักษณะเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้หมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาให้อีก2นาทีแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้หมดเวลาการแข่งขันกรรมการต่อเวลาให้อีก2นาทีแต่ทั้ง2ทีมก็ยังทำอะไรกันไม่ได้กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาในครึ่งแรกตราด FC นำอยุธยา FC 1ประตูต่อ0เริ่มครึ่งหลังเกมของอยุธยา FC เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอยุธยา FC เปิดเกมบุกใส่ทีมตราด FC อย่างต่อเนื่องและเกือบจะสามารถทำประตูแต่กองหน้าขาดความเฉียบคมยิงออกนอกกรอบหลายครั้งกระทั่งในนาทีที่55จัสตินเฮิร์บได้จังหวะที่ชมพูแสงโพส่งลูกมาหน้าประตูตราด FC แล้วกองหลังสกัดตราด FC ออกแต่ลูกเข้ามาทางจัสตินเฮิร์บที่รอจังหวะอยู่แล้วแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายลูกพุ่งเข้าประตูตราด FC ไปทำให้อยุธยาตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1เริ่มเกมใหม่อยุธยา FC ยังไม่เผาการบุกแต่ถูกตราด FC โต้กลับเร็วและลูกบอลก็กลับมาคลุกคลิกอยู่หน้าประตูอยุธยา FC ขณะที่ในนาทีที่58ลูกไหลออกมาจากแดนหลังของอยุธยา FC มาเข้าเท้าของคาสเซียบีลาบีที่บรรจงใช้เท้าขวายิงประตูอยุธยา FC ไปอย่างสุดสวยช็อกแฟนบอลอยุธยา FC ทั้งสนามตราด FC นำอยุธยา FC 2ประตูต่อ1หลังจากอยุธยา FC ถูกนำเป็นครั้งที่2นักเตะอยุธยา FC เหมือนต้องการชนะในเกมนี้จึงเปิดเกมบุกแบบทับสนามเล่นกับตราด FC โดยมีอันโตนิโอเวก้าชมพูแสงโพและกาฟ้าพยายามเปิดเกมบุกเข้ามาส่งผลให้กองหลังของตราด FC ต้องตั้งรับ
และพยายามป้องกันกระทั่งวัชรพลบุญชันได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันประตูเป็นครั้งที่2จนต้องเปลี่ยนตัวออกให้ชัยพรอุตตมรัตน์เข้ามาแทนซึ่งเป็นจังหวะที่อยุธยา FC ได้เปรียบอยุธยา FC เหมือนบอลได้ใจจึงพยายามเปิดเกมบุกใส่ตราด FC อย่างต่อเนื่องและได้ลูกเตะมุมถึง7ครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้จากนั้นเกมมีความรุนแรงมากขึ้นจนกรรมการต้องแจกใบเหลืองให้กับทั้ง2ทีมขณะที่กองเชียร์อยุธยาก็กดดันกรรมการในสนามที่ตัดสินและไม่เข้าข้างอยุธยา FC กระทั่งในนาทีที่85อยุธยา FC ตีลูกเสมอตราด FC ได้หลังจากที่บอลคลุกคลิกอยู่หน้าประตูแล้วบอลไหลเข้าเท้านักเตะอยุธยา FC ที่บรรจงยิงเข้าไปในระยะประชิดจากนั้นตราด FC พยายามเปลี่ยนผู้เล่นโดยส่งตัวผู้เล่นแต่หมดเวลาการแข่งขันยังเสมอกัน2ประตูต่อ2กรรมการต่อเวลาให้อีก4นาทีเกมทำท่าจะเข้าทางอยุธยา FC กองเชียร์ก็พยายามกดดันนักเตะจนกรรมการถูกโฮออกจากกองเชียร์ในที่สุดหมดเวลาการแข่งขันตราด FC บุกมาเสมออยุธยา FC 2ประตูต่อ2ซึ่งหลังจบเกมโค้ชของทั้ง2ทีมได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ทำงานได้ดีครับนี่คือเราเป็นนี้ทุกนัดเจอทีมใหญ่ระดับหัวตารางเราก็เป็นนี้ทุกนัดนัดที่แล้วเราไล่ถล่มภูเก็ตมากกว่านี้ยังยิงไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมงานตาพัวต้องไปแก้ไขนะครับก็ตาดก็มาดีติงเรื่องเดียววันนี้ตาดดีทุกอย่างคือในเกมเนี่ยในเรื่องของการดึงเวลาบ้างนิดหน่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาฟุตบอลฝากถึงสตาฟนะครับว่าไอ้แทคติกเดอร์ตี้แทคติกเนี่ยที่ขณะทีมยังโดนบุกอยู่แล้วโยนบอลลูกที่2เข้าสนามเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะครับถ้าพูดอะไรหนักไปอะไร ก็ต้องขอโทษด้วยแต่อยากจะเตือนไว้นะครับเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ของสโมสรไม่อยากให้เกิดขึ้นยอมรับมันเป็นแทคติกมันเป็นแทคติกของเกมที่ทีมที่ทีมเยือนต้องเป็นทีมรับเขาทำงานได้ดีเรื่องของการเล่นเกมรับเขาทำงานได้ดีเรื่องของการโต้กลับเรายอมรับตรงนี้เรายอมรับผลได้ไม่มีปัญหาครับสิ่งที่เราต้องแก้ไขเรื่องของการจังหวะการทำประตูเองเป็นความผิดพลาดของเราเองครับแน่นอนครับแนวรุกกองหน้าแน่นอนวันนี้กองหน้า2ตัวเราเป็นแบ็คขวาตัวนึงเป็นปีกซ้ายตัวนึงเนี่ยก็เราไม่มีกองหน้าอาชีพเลยก็มีปัญหาตรงนี้ครับมีปัญหาตรงนี้ต้องแก้ไขในเรื่องของการเสริมแนวรุกครับถือว่าทำได้ดีทุกคนแบบทำเต็มที่แล้วครับผลตะกอมันก็มันเป็นเรื่องของฟุตบอลจริงครับก็คงเป็นจุดบกพร่องที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปครับต้องเขาต้องช่วยกันครับมันจะดีขึ้นแน่นอนว่าเสียไหมผมว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตรงนี้ทุกคนเดินหน้าที่จะทำให้แบบให้ทีมพบกับชัยชนะให้ได้เยอะที่สุดครับก็เป็นเกมฟุตบอลครับมีปะทะมีโดนกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับแล้วก็อยู่ที่การตัดสินของผู้ตัดสินครับว่ายังไงอันนี้ครับก็คือเราการนี้มาเยือนนะครับก็จะถูกแรงกดดันในหลายอย่างครับก็เข้าใจว่าบรรยากาศครับในสนามแล้วก็เรื่องของสมาธินะครับที่มีเสียสมาธิกับกรรมการมากเกินไปครับก็ได้กำชับน้องแล้วในตอนช่วงพักครึ่งว่าเราต้องลืมตรงนี้ได้นะลืมมองข้ามตรงนี้ได้ไม่เป็นไรครับก็ต้องเอาเข้าไปแก้ไขกันใหม่ทีผมรับคิดว่าก็ในการจะลุกบอลอันนี้คือเรายอมรับว่าเราทางเราทำผิดจริงเราก็ต้องได้คุยแล้วก็ตักเตือนกันใหม่อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ของเขาอินกับเกมฟุตบอลนะในทีมแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรเราก็ต้องกลับไปตรงนี้กันใหม่ครับแต่ส่วนในเรื่องของโดยรวมแล้วว่าเกมฟุตบอลมันก็อย่างเงี้ยครับถึงเวลาเขาทำมันก็ต้องมีล้มมีพักอัพเบรกกันอะไรกันบ้างแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออย่าทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพครับอันนี้สำคัญเปลี่ยนขาไปคือถ้าจะคิดจะเอา3แต้มนะต้องแพ็คแน่นๆแล้วเพราะสภาพแนวรุกเรามันไม่มีคนจะไล่เลยหลังก็ทำงานหนักมันจนมันพลาดจนได้คือถ้าเปลี่ยนเร็วกว่านี้หน่อยมันน่าผมว่าน่าจะดีผมก็ตะโกนอยู่ไม่รู้กี่รอบแล้วว่าตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นบ่อให้เขาเจาะแบบคือมันต้องดึงผมออกไปข้างนอกดึงออกมาแล้วข้างในมันจะว่างก็ของเรามันไม่ของเราไม่ได้เพชเชอร์เขาเลยครับเขาเล่นง่ายมากมันก็เลยแบบทำให้แบบเขามีโอกาสที่จะทำประตูคือเราไม่โดนมันเสมอมันโอเคแล้วเพราะทุกเกมทั้งหลังเราสู้เขาไม่ได้เท่าไหร่ครับคิดว่าเป้าหมายคือได้1คะแนนวันนี้ครับมันก็โอเคครับเพราะว่าเรามาเราก็หวังจะต้องมีแต้มกลับไปอยู่แล้วแต่ถ้า3แต้มมันก็โอเคแต่ว่ามันควรจะได้กับทีมอย่างนี้ครับที่เฝ้าคอยจากทางที่ไม่มนสู่ถนนกว้างไกลI'm not afraid to die.
เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจอปท.จัดกิจกรรมนำร่องปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านด่านใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมเมื่อเวลา 9:30 นวันที่18พฤษภาคม2556ที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดพลตรีหญิงจรัสพิมพ์ธีรลักษณ์ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวบ้านด่านใหม่หมู่2ตำบลเกาะช้างภายใต้โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมพร้อมกับทำพิธีปล่อยขบวนปั่นจักรยานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็พบอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากฝนได้ตกลงมาไม่ยอมหยุดตั้งแต่ช่วงเช้าขณะเริ่มลงทะเบียนจนถึงเวลาประมาณ 9:00 นจึงได้เลื่อนเวลาออกไปเล็กน้อยและได้มีการปล่อยขบวนอีกครั้งในเวลา 10:00 นซึ่งช่วงที่ฝนหยุดตกนั้นสำหรับการปั่นจักรยานในครั้งนี้จะมีการแวะชมต้นสีระมันที่มีลำต้นขนาดใหญ่อายุราว200ปีในบริเวณวัดคลองนนทรีแวะชมบ้านเรือนและวิถีชีวิตของประชาชนดั้งเดิมสัมผัสสิ่งของสมัยโบราณอายุกว่า100ปีสมัยยุคเรือสำเภาได้แวะมาพักอาศัยเที่ยวชมน้ำตกคลองนนทรีชมสวนผลไม้ของนายมานพสวนของนายสมหวังและแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมพระพี่น้อง108ถึง109และชมสิ่งปลูกสร้างและสะพานที่สร้างขึ้นสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีแวะชมภาชนะใส่อาหารที่ทำด้วยเงินและทองเหลืองทองแดงสิ่งของเก่าแก่สมัยโบราณหลากหลายชนิดขณะที่เส้นทางนี้ยังมีบ้านเรือนของประชาชนจำนวนหลายหลังได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมานานโดยเฉพาะบ้านของลุงแดงหรือนายประทีปเยาวรัตน์อายุ62ปีได้เปิดบ้านเก่าแก่สมัยโบราณของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมที่บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างนายชุมพลทรัพย์ประสบนายอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้างประจำปี2556ซึ่งทางเทศบาลตำบลเกาะช้างร่วมกับภาครัฐและผู้นำชุมชนจัดขึ้นโดยมีนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างเป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากการเปิดงานแล้วได้มีการมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรชาวสวนที่ชนะการประกวดผลไม้ชนิดต่างๆพร้อมกับมีการแสดงบนเวทีของเยาวชนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเกาะช้างนอกจากนี้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนช่วยการกระจายผลผลิตทางด้านการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนบนพื้นที่เกาะช้างซึ่งในปีนี้บนพื้นที่เกาะช้างจะมีผลไม้ให้ผลผลิตหลายรุ่นซึ่งช่วงการจัดงานจะเป็นช่วงรุ่นสุดท้ายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานหลายด้านเช่นการแข่งขันกินผลไม้แข่งขันตำส้มตำประกอบลีลาการแข่งขันทำแกงเขียวหวานที่มีรสชาติอร่อยการทำข้าวผัดทะเลกระทะยักษ์การทำข้าวคลุกกระปิกระทะยักษ์โดยใช้กระปิเกาะช้างซึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันความสนุกสนานได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากก็คือการแข่งขันตำส้มตำตำกระปิด้วยครกขนาดใหญ่ประกอบลีลาการเต้นรำจากกลุ่มแม่บ้านคลองสนหมู่3และกลุ่มแม่บ้านคลองพร้าวหมู่4ตำบลเกาะช้างซึ่งก็ได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนบนเกาะช้างและให้ความสนใจมายืนชมและส่งเสียงเชียร์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผลไม้ที่เกษตรกรชาวสวนนำมาวางจำหน่ายที่ริมถนนช่วงการจัดงานซึ่งขายดีเป็นพิเศษและนักท่องเที่ยวก็จะแวะมาซื้อกินและนำกลับบ้านไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากราคาไม่แพงนั่นเองแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222
ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.มิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์